คะอันนี้เป็นงานอดิเรกของคนที่ชอบความท้าทายใช่ไหม match the words in box with hobbies เดี๋ยวครูจะมีรายการของ hobbies มาให้ the hobby in number one painting take a note this painting ตรงนี้คือเครื่องหมาย dash ส่วนตรงช่องว่างนี้เดี๋ยวจะให้นำคำศัพท์ที่อยู่ในช่องนี้ที่เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับงานดีเลกตรงนี้นักเรียนก็ต้องพิจารณาเองเดี๋ยวต้องดูคำศัพท์ที่เกี่ยวพันกันสัมพันธ์กันนักเรียนก็ถึงจะหยิบมาเขียนจับคู่กัน Hobby is number one is painting the number two camping the number three gardening the number four fishing the number fiveCorrecting stamp. Number six. Jogging. กิติพัฒน์บอกว่าเรียนภาษาอังกฤษที่ไรผมกล่องเสียงอักเสบทุกทีเสียงแหบกระทันหันเพนจิ้งแคมปิ้งการ์เดนนิ่งฟิชชิ่งคอมเรตติ้งสแตมป์ช็อกกิ้งแต่นักเรียนพูดบ่อยๆเนี่ยนักเรียนจะกล้าพูดใช่ไหมมีคนพยักหน้าเพราะว่าคนที่ครูมองหน้าเนี่ยครูเห็นแล้วว่ากล้าพูดแล้วก็เก่งขึ้นแต่กิติพัฒน์เนี่ยต้องมองหน้าครูบ่อยๆนะเวลาครูพูดแล้วกิติพัฒน์ลงไปยิ้มกับจิ้งจกใต้โต๊ะอยู่เรื่อย ก็จะพูดไม่ได้นะคะไปดูคำแรกเลยเป็นคำศัพท์ที่บางคนก็อาจจะรู้แล้วหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้อันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเรียนแบบคำแรกลองอ่านสิคะว่าไงสเปซจะไปจับคู่กับอะไร space บางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วโอ้คุ้นๆนะคำศัพท์ตัวนี้แปลว่าอะไร space ไม่ใช่ sprite แน่นอน space ตัวแรกมาเนี่ยอาจจะเดายากใช่ป่ะไม่มีตัวช่วยขอตัวช่วยด้วยตัวนี้คือ Album. Nest. บางคนบอกว่าหนูเคยเหมือนหนูเคยเจอนะ Next one.Watering can yes ใครพูดใครอ่านได้ครบเมื่อกี้ watering can เก่งมาก watering can เนี่ยนักเรียนก็สามารถอ่านได้ watering can จับคู่ได้บ้างยังอะคะ watering can ไปได้ยังมีตัวเลือกตั้ง3แล้วนะไปได้ยังคะหรือว่าต้องขออีกชนิดต่อไป next one is brush เวลา
วลาเห็นตัว SH เนี่ยเวลาอ่านออกเสียงอ่ะก็ทำปากเหมือนคล้ายๆม้าน้ำอ่ะ brush เคยเห็นไหมม้าน้ำอ่ะฮะม้าน้ำเคยเห็นไหม brush ไปยังคะได้คำตอบหรือยังเนี่ยจับคู่ได้บ้างยังเนี่ย number 1 number 2 3 4 5 6 and next what is it what tent กิติพัฒน์ what is it again tent nextFishing rod, very good. Fishing rod. Fishing rod. เสร็จหรือยังคะคิดดีๆนะคะเดี๋ยวใครถูกต้องหมดทำยังไงดีจะให้อะไรดีฮะอ่านออกเสียงคำสั่งอีกครั้งหนึ่ง Again Fishing rod Okay What is the hobby in number one? Brush Yes, brush, that's right. And next, which one is red chest with the hobby in number two? Tent, yes. What about involved with gardening? Space, yes.Number four, fishing. What? Fishing rod. Number five, collecting stamps. Album. Number six, watering can. Watering can. Okay, painting.Painting matches with brush. This is brush. What does that mean, brush? แปลว่าคู่กันนะครับฉันบรัชนี้แปลว่าคู่กันวงเล็บปลายวงเล็บภาษาไทยปลายข้างหลังคู่กันนะครับ brush ในที่นี้แปลว่าคู่กัน Tent ก็คือเต็นท์แต่เขียนภาษาไทยวงเล็บเต็นท์แต่เขียนภาษาไทยนะคะทับศัพท์ gardening space คืออะไรคะ space พรวตักดินนะคะพรวตักดิน space ส่วน fishing rod คืออะไรคะ fishing rod เบ็ดตกปลานั่นเอง fishing rod วงเล็บไปข้างหลังนะคะคำแปลวงเล็บไปอาร์บัมคืออะไรคะอาร์บัมก็คือสมุดสะสม
ภาพอัลบั้มหรือจะทับศัพท์ว่าอัลบั้มเลยก็ได้นะคะส่วน watering can คืออะไร watering can ก็คือกระป๋องน้ำแบบพกพาเคยเห็นไหมคะเวลาจ็อกกิ้งเขาจะพกกระป๋องน้ำนะแบบที่ว่ามีดูดจากในขวดเลยนั่นแหละคือ watering can ลักษณะแคนก็จะเป็นกระป๋องแบบเปิดแบบกระป๋องเป๊ปซี่โค้กอย่างนั้นนะแคนก็คือกระป๋องน้ำนั่นเองนะคะจ็อกเก่งก็คู่กับ watering can ถูกหมดใช่ไหมคะเก่งมากเก่งมากทีนี้ไปดูกิจกรรมต่อไปยากขึ้นมานิดหนึ่งพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลย question from this letter answer the question that's mean